Drop it. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะลูกซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องของการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งกันนะคะรวมไปถึงท้ายคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8.2 นะคะในเรื่องของการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันค่ะลมฟ้าอากาศนะคะก็คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบๆตัวเรานะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นการที่มีปรากฏการณ์นะคะเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสารนะซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำที่มีหลายปรากฏการณ์นะคะยกตัวอย่างนะคะในที่นี้ก็คือเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมฆและหมอกนะคะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราไปช่วยกันหาคำตอบกันเลยค่ะจากการทดลองนะคะการเกิดเมฆและหมอกนะคะอันนี้จะเป็นภาพของแบบจำลองการเกิดเมฆและหมอกนะคะก็คือเวลาที่น้ำได้รับความร้อนนะคะเราจะใส่น้ำลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะน้ำได้รับความร้อนนะคะก็จะเกิดการระเหยขึ้นกลายไปเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปด้านบนนะคะจากนั้นน้ำที่มีสถานะที่เป็นของเหลวเวลาที่มันได้รับความร้อนเนี่ยก็จะเกิดการระเหยนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำหรือว่าเป็นแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งไอน้ำนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงเวลาที่ไอน้ำมีอุณหภูมิสูงนะคะมักจะลอยขึ้นไปด้านบนเสมอและเมื่อเรานำกระจกนาฬิกานะคะที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบนเนี่ยมาปิดที่ปากบิ๊กเกอร์เอาไว้นะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะไอน้ำนะคะมีการลอยขึ้นไปกระทบกับกระจกนาฬิกานะคะที่ใส่น้ำแข็งซึ่งก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านะคะก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะเกาะกลุ่มกันซึ่งก็จะเปรียบได้นะคะเป็นการเกิดเมฆและการเกิดหมอกนั่นเองค่ะหากเกิดขึ้นบนท้องฟ้านะคะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าในที่ที่สูงๆนะคะเราจะเรียกว่าเมฆแต่ถ้าหากเกิดขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าพื้นดินก็จะเรียกว่าหมอกนั่นเองเมฆนะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นกลุ่มก้อนสีขาวก็จะเกิดจากแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์นะคะเกิดการระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นสูงขึ้นไปนะคะกระทบกับอากาศเย็นทำให้ไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะเกาะกลุ่มรวมกันก็จะเป็นก้อนสีขาวๆนะคะลอยอยู่ด้านบนท้องฟ้าซึ่งก็จะอยู่สูงจากพื้นดินมากนะคะละอองน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะที่ลอยเป็นแกนกลางนะคะอย่างเช่นเกลือฝุ่นละอองนะคะละอองเรนูของดอกไม้หรือว่าอนุภาคอื่นๆก็จะเป็นแกนกลางด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันที่กระบวนการเกิดเมฆนะคะก็จะเกิดจากแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะเกิดการระเหยนะคะไปเป็นไอน้ำนะคะเวลาที่ไอน้ำระเหยก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะน้ำนะคะที่ไอน้ำเนี่ยมีการลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบกับความเย็นที่อยู่ในอากาศนะคะทำให้ไอน้ำนั้นเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆและเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนสีขาวนะคะลอยอยู่ด้านบนท้องฟ้าซึ่งก็จะอยู่สูงจากพื้นดินมากมาดูกระบวนการเกิดเมฆกันนะคะเมฆก็จะเกิดจากอะไรลูกเกิดจากเริ่มแรกเลยเนี่ยเกิดจากแหล่งน้ำก่อนนะคะแหล่งน้ำคือจุดเริ่มต้นนะคะแหล่งน้ำมีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเวลาที่ได้รับความร้อนก็จะระเหยไปเป็นไอน้ำซึ่งไอน้ำมีสถานะเป็นแก๊สนะคะลอยขึ้นไปในอากาศไปกระทบกับความเย็นเกิดการควบแน่นขึ้นนะคะก็จะเป็นละอองน้ำเล็กๆค่ะซึ่งละอองน้ำเล็กๆนั้นก็จะมีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนสีขาวนะคะด้านบนนะคะลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งก็จะสูงนะคะจากเมฆชนิดต่างๆจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกันด้วย
โดยลักษณะของรูปร่างของเมฆนะคะแต่ละชนิดก็จะมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็จะมีการสังเกตลักษณะของเมฆในแต่ละวันนะคะเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพยากรณ์สภาพอากาศด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยเนี่ยคือใครนะคะคือสถานที่ใดนั่นก็คือหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะมาเรียนรู้ศัพท์น่ารู้นะคะที่เกี่ยวกับเมฆกันนะคะคำว่าคิวมูโลและคิวมูลัสนะคะคิวมูโลกับคิวมูลัสนะคะก็คือเมฆก้อนค่ะก็จะมีลักษณะเป็นก้อนส่วนสตาร์โตนะคะแล้วก็สตาร์ตัสก็จะเป็นเมฆแผ่นนะคะเมฆที่มีลักษณะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นชั้นนั่นเองนิมโบนิมบัสนะคะเป็นเมฆฝนเซโรเซรัสนะคะเป็นเมฆชั้นสูงและอันโตนะคะอันโตเนี่ยจะอยู่ในเมฆชั้นกลางนั่นเองค่ะเด็กๆคะในการแบ่งเมฆนะคะตามระดับความสูงเนี่ยเมฆเราก็จะพิจารณาจากระดับความสูงนะคะของฐานเมฆก็จะแบ่งได้เป็น3ระดับนั่นก็คือเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นต่ำเมฆชั้นสูงเนี่ยจะสูงจากพื้นโลกนะคะมากกว่า6กิโลนะคะอันนี้ก็คือตัวเลขนะคะให้เด็กๆจำไว้ด้วยว่าเมฆชั้นสูงนั้นนะคะจะอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ6กิโลนะคะเมฆชั้นกลางอยู่ที่2ถึง6กิโลนะคะส่วนเมฆชั้นต่ำเนี่ยไม่เกิน2กิโลมาดูที่เมฆชั้นสูงก่อนเลยเมฆชั้นสูงเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเซอร์นะคะนั่นก็คือเซอรัสเซโลเซโลคิวมูรัสนะคะเซโรสตาตัสส่วนเมฆชั้นกลางนะคะจะขึ้นต้นนะคะด้วยคำว่าอันโตก็จะมีคำว่าอันโตคิวมูรัสอันโตสตาตัสนะคะส่วนเมฆชั้นต่ำก็คือนิมโบสตาตัสสตาโตคิวมูรัสสตาตัสคิวมูรัสคิวมูโลนิมบัสนั่นเองค่ะเมฆชั้นสูงนะคะจะขึ้นต้นด้วยเซอร์ใช่ไหมลูกภาพนี้จะเป็นภาพของเมฆชั้นสูงนะคะจะอยู่สูงจากพื้นโลกมากกว่า6กิโลเมตรคืออะไรลูกก็คือประกอบไปด้วยละอองน้ำที่เย็นจัดนะคะจนแข็งตัวแล้วก็กลายไปเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยเมฆชั้นสูงก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือว่าเป็นผลึกน้ำแข็งนะคะเมฆชั้นสูงก้อนยิ่งเล็กนะคะแผ่นก็จะยิ่งบางก็คือเมฆเซอรัสนะคะเป็นเมฆที่มีลักษณะริ้วนะคะคล้ายๆกับขนนกค่ะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะคะอันนี้จะมักพบในวันที่มีอากาศดีนะคะท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มต่อมาภาพนี้ก็คือภาพของเมฆเซโลคิวมูรัสนะคะจะเป็นเมฆของชั้นสูงมีลักษณะเป็นก้อนนะคะมีลอนคลื่นเล็กๆนะคะเป็นปอยบางๆนะคะอันนี้จะมีลักษณะเป็นผลึกน้ำแข็งมักจะปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างนะคะซึ่งก็จะขึ้นต้นด้วยเซอร์ใช่ไหมลูกอยู่ห่างจากพื้นโลกประมาณ6กิโลนะคะประกอบไปด้วยละอองน้ำที่เย็นจัดจนแข็งตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเมฆชั้นสูงก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะหรือว่าเป็นผลึกน้ำแข็งนั่นเองภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเมฆชั้นสูงอีกเช่นเดียวกันนะคะคือเมฆเซโรสตาตัสนะคะก็มักจะปกคลุมท้องฟ้านะคะทำให้เกิดเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นผลึกน้ำแข็งด้วยมาดูกันที่เมฆชั้นกลางกันบ้างนะคะเมฆชั้นกลางก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าอันโตรนะคะจะอยู่จากพื้นประมาณ 2-6 กิโลเมตรเมฆชั้นกลางประกอบไปด้วยหยดน้ำก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือมีเมฆอันโตคิวมูรัสนะคะอันนี้จะมีลักษณะเป็นก้อนสีเทาหรือว่าสีขาวเมื่ออยู่รวมกันดูคล้ายกับฝูงแกะนะคะต่อมาเมฆอันโตสตาร์ตัสค่ะเมฆชั้นนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นหนาปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกว้างคล้ายๆกับม่านนะคะคล้ายๆกับม่านแล้วปกติเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะมีการบดบังของแสงของอาทิตย์ด้วยนะคะต่อมาค่ะเมฆชั้นต่ำอันนี้จะอยู่จากพื้นโลกนะคะไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหยดน้ำมี5ชนิดนะคะเด็กๆภาพนี้จะเป็นภาพของเมฆนิมโบสตาร์ตัสค่ะเป็นเมฆชั้นต่ำที่มีลักษณะเป็นแผ่นสีเทานะคะก็จะมีทำให้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะคะเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องนั่นเองเวลาที่ก่อนที่ฝนจะตกแล้วท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็ให้เด็กๆสันนิษฐานว่าก็เป็นเมฆอะไรลูกเมฆนิมโบสตาร์ตัสนั่นเองค่ะอีกภาพที่เป็นภาพของเมฆชั้นต่ำนะคะก็คือเมฆสตาโตคิวมูรัสนะคะอันนี้จะเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนมากกว่าแบนนะคะรูปร่างก็จะไม่แน่นอนมีการลอยติดกันเป็นเหมือนแพเลยนะคะเด็กๆสีเทาหรือว่าสีขาวก็จะเกิดขึ้นเวลาที่อากาศไม่ค่อยดีนักนะคะต่อมาค่ะเมฆสตาร์ตัสนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นพบตามรอยยอดภูเขาสูงนะคะลอยจากพื้นนะคะไม่มากนักคล้ายๆกับหมอกหรือว่าคล้ายๆกับผ้าห่มนะคะเกิดในช่วงเช้าหรือว่าเกิดหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะก็จะพบเมฆชนิดนี้ค่ะภาพนี้คือภาพของเมฆคิวมูรัสนะคะคิวมูรัสจะเป็นปุกปุยคล้ายๆกับรูปของกระหล่ำนะคะอันนี้จะก่อตัวในแนวตั้งนะคะมีการกระจัดกระจายเหมือนกับสำลีนะคะแสดงถึงสภาวะอากาศดีนะคะท้องฟ้ามีสีน้ำเงินเข้มนะคะก็จะมักพบอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะต่อมาอีกหนึ่งชนิดค่ะเมฆคิวมูโรนิมบัสนะคะก็จะเป็นก้อนขนาดใหญ่นะคะก่อตัวในแนวตั้งยอดเมฆนะคะจะแผ่แบนนะคะออกคล้ายๆกับรูปทั่งนะคะฐานเมฆก็จะมีสีเทานะคะก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเราก็มาถึงช่วงท้ายกิจกรรมวันนี้นะคะน่ากิจกรรมที่ครูโบจะให้ทำในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้า239กิจกรรมที่ 8.2 เรื่องการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็คือ1ก็คือภาพกระบวนการเกิดเมฆ2ภาพกระบวนการเกิดหมอก3นะคะกระบวนการเกิดน้ำค้างและภาพที่4นะคะจะเป็นกระบวนการเกิดการเกิดน้ำค้างแข็งนะคะก็คือให้แต่ละคนนะคะสังเกตนะคะแล้วก็ไปสืบค้นนะคะภาพที่เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเช่นการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะทั้ง4ปรากฏการณ์นี้นะคะให้เด็กๆนะคะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะดูจากหนังสือบทเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจากนั้นนะคะมาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งคำถามก่อนทำกิจกรรมข้อที่1ถามว่าคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมคืออะไรคำถามในการทำกิจกรรมนะคะคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมก็คืออะไรลูกการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันที่ในหน้า241นะคะคือให้บันทึกผลการทำกิจกรรมโดยให้เด็กๆดูข้อที่1ลูกให้สังเกตภาพกระบวนการเกิดเมฆและกระบวนการเกิดหมอกซึ่งกระบวนการเกิดเมฆจะอยู่ในข้อ 1.1 กระบวนการเกิดหมอกจะอยู่ในข้อ 1.2 โดยให้เด็กๆเลือกคำที่กำหนดให้หรือว่าข้อความที่อยู่ด้านบนนะคะเลือกมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเมฆดวงอาทิตย์การกลายเป็นไอแหล่งน้ำนะคะหมอกอากาศอุ่นอากาศเย็นแล้วก็ความเย็นที่พื้นมาดูกันที่ 1.1 กันก่อนค่ะเป็นกระบวนการเกิดเมฆนะคะเราควรจะเอาข้อความไหนลงมาตอบลูกก็จะมีคำว่าแหล่งน้ำนะคะมีคำว่าการกลายเป็นไอด้านบนก็จะเป็นเมฆนะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์นะคะทำไมถึงเติมคำเหล่านี้เพราะว่าอะไรลูกในกระบวนการเกิดเมฆเกิดขึ้นนะคะจะต้องเกิดจากความร้อนนะคะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือความร้อนของดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็แหล่งน้ำนะคะเวลาที่ได้รับความร้อนจะมีการระเหยกลายเป็นไอนะคะแล้วก็ไปควบแน่นเป็นก้อนเมฆที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะส่วนข้อ 1.2 ค่ะเด็กข้อ 1.2 จะเป็นกระบวนการเกิดหมอกนะคะก็จะต้องเติมคำว่าอะไรลงไปบ้างลูกค
ความเย็นที่พื้นนะคะต้องเติมคำว่าความเย็นที่พื้นอากาศอบอุ่นอากาศเย็นแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นกระบวนการเกิดหมอกนะคะซึ่งการเกิดหมอกนะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะของละอองน้ำนะคะที่อยู่ใกล้กับพื้นดินนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าการเกิดหมอกนั่นเองนะคะซึ่งระดับก็จะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันจากกระบวนการเกิดเมฆเมฆจะอยู่ที่สูงส่วนหมอกนั้นจะอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับพื้นดินนั่นเองค่ะดูกันต่อในข้อที่2นะคะให้สังเกตภาพกระบวนการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะแล้วก็มีการเขียนลูกศรแสดงลำดับนะคะขั้นตอนกระบวนการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งลงในช่องว่างให้ถูกต้องมาดูกันที่ 2.1 กันก่อนนะคะ 2.1 ภาพด้านบนสุดเลยเราก็ต้องเติมหัวลูกศรนะคะลงมาตามทิศทางเลยนะคะทำให้เกิดอะไรลูกเกิดกระบวนการนะคะที่เรียกว่าการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะโดยให้สังเกตที่ไหนให้สังเกตจากเทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิเห็นไหมคะว่านะคะด้านซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยนะคะอุณหภูมิเป็นไงลูกค่อนข้างที่จะสูงนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะส่วนด้านขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่งเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่มีอุณหภูมิสูงเช่นเดียวกันนะคะก็อยู่โดยประมาณ20เท่าไหร่ลูก28องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็จะต้องเขียนแผนภาพลงไปก็จะได้ตามภาพนี้เลยนะคะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะอุณหภูมิเป็นไงคะค่อนข้างที่จะต่ำนะคะก็ถ้าต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือว่าต่ำกว่า0องศาเซลเซียสก็คือก็จะได้เป็นน้ำค้างแข็งใช่ไหมคะก็น้ำค้างแข็งก็เกิดกระบวนการเดียวกันกับน้ำค้างแต่แค่อุณหภูมิมันลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งทำให้น้ำมีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนั่นเองนะคะมาดูกันที่คำถามหลังการทำกิจกรรมในหน้า243ค่ะข้อที่1ถามว่าเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในการเกิดเมฆนะคะเมฆก็เกิดจากไอน้ำในอากาศจำนวนมากนะคะมีการเกาะกลุ่มรวมกันนะคะแล้วก็ลอยอยู่สูงจากพื้นดินมากนะคะส่วนข้อที่2นะคะหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากไอน้ำในอากาศเช่นเดียวกันนะคะมีการรวมเกาะกลุ่มกันแต่จะลอยอยู่ใกล้กับพื้นดินนะคะข้อที่3นะคะน้ำค้างเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากไอน้ำนะคะมีการคว่ำแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุใกล้ๆกับพื้นดินนะคะน้ำค้างแข็งนะคะน้ำค้างแข็งในข้อที่4น่ะน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากไอน้ำที่คว่ำแน่นเป็นน้ำค้างนะคะเกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุใกล้กับพื้นดินโดยที่อุณหภูมิของน้ำค้างจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้น้ำค้างแข็งนะคะแข็งตัวเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะเราจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้อย่างไรนะคะในการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะก็จะเป็นการหมุนเวียนของวัฏจักรน้ำซึ่งนะคะในวัฏจักรน้ำเนี่ยในกระบวนการเกิดทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะโดยมีสิ่งที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คืออะไรลูกก็คือการเกิดไอน้ำในอากาศนะคะที่เหมือนกันมีการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะกระบวนการเกิดเหมือนกันเลยแต่แค่ว่ามีการปรับลดอุณหภูมินะคะทำให้สารนั้นสถานะต่างๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเด็กๆก็อย่าลืมทำกิจกรรมที่ 8.2 นี้ด้วยนะคะลงไปในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ